จงลุกขึ้นสู้อีกครั้งถ้าคุณอยากใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปแน่นอนคุณก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดาแต่ต้องเป็นความต้องการที่มาจากตัวคุณเองเท่านั้นเราทุกคนมีปัญหาแต่อย่านำปัญหามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะปัญหาเหล่านั้นไม่ใช่ชีวิตนอกจากนั้นแต่ละปัญหาอาจทำให้คุณกังวลและเครียดกลับมามองอีกครั้งหนึ่งมันเป็นโอกาสอันแสนวิเศษที่คอยผลักดันคุณที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นความลับของความสุขที่แท้จริงก็คือความก้าวหน้าความก้าวหน้านำมาซึ่งความสุขและความสามารถที่จะก้าวหน้าได้ทุกคนคุณจะมองชีวิตของคุณในแบบที่แตกต่างออกไปคุณจะต้องบอกว่าฉันต้องการควบคุมมันด้วยตัวฉันเองไม่ใช่เพียงความหวังว่ามันจะได้ผลคุณต้องหวังให้ไกลและไปให้ถึงคุณสามารถไปถึงได้ถ้าคุณกำหนดเป้าหมายของคุณชัดเจนว่าคุณจะไปไหนคุณต้องไปให้ถึงคุณต้องออกจากที่ซ่อนของคุณออกมาจากความกังวลที่อยู่ในใจการเผชิญกับความเสี่ยงก็คือการออกจากที่หลบซ่อนอันปลอดภัยของคุณคุณให้คำนิยามแก่คุณเองเมื่อไหร่ผมหมายถึงกี่ปีมาแล้วที่คุณคิดว่าคุณสามารถทำอะไรได้หรือไม่สามารถทำอะไรได้กี่ปีมาแล้วที่คุณสงสัยในความพยายามที่คุณจะสร้างตัวตนและแนวคิดของคุณขึ้นมาให้เป็นไปอย่างที่คนอื่นชื่นชอบโดยที่ไม่สนใจว่าเราเป็นใครไม่สำคัญว่าชีวิตของคุณจะล้มเหลวมาก่อนเพราะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นคุณต้องลุกขึ้นสู้จงเรียนรู้จากทุกสิ่งคุณสามารถทำได้ผมหวังว่าคุณจะไม่ทำพลาดอีกครั้งความทะเยอทะยานของคุณก็คือการเติมเต็มความต้องการของคุณที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งสำหรับคนที่กำลังท้อแท้ความกล้าหาญเท่านั้นที่จะทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้